สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับใช้ว่านหางจระเข้ทำแบบนี้เนี่ยได้ผลแทบไม่พึ่งยาครับนอกจากคนไทยเนี่ยจะรู้จักสรรพคุณของว่านหางจระเข้เป็นอย่างดีแล้วนะครับผมหลายๆประเทศเนี่ยก็รู้จักนำเอาว่านหางจระเข้มาใช้ในการรักษาโรคต่างๆครับซึ่งรักษามานานหลายศตวรรษอย่างประเทศจีนเนี่ยก็มีรายงานการใช้ว่านหางจระเข้ในการทำเป็นยาเช่นกันครับว่านหางจระเข้เนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณมหาศาลโดยเฉพาะประโยชน์ในเรื่องของผิวพรรณครับซึ่งตรงเนื้อวุ้นนะครับมักจะนิยมนำไปสกัดหรือว่าผสมในเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณต่างๆทำเอาขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าครับเชื่อว่าหลายบ้านนะครับปลูกว่านหางจระเข้อยู่แล้วครับผมซึ่งหลายคนอาจจะรู้สรรพคุณเพียงแค่แก้ไฟไหม้น้ำร้อนลวกแต่จริงๆแล้วสรรพคุณของว่านหางจระเข้นั้นมีมากมายครับเราไปดูกันเลยครับไปเริ่มจากข้อแรกครับลดรอยไหม้จากการฉายรังสีผู้ป่วยที่ต้องรับการฉายรังสีนะครับย่อมมีรอยไหม้เกิดขึ้นที่ผิวอย่างแน่นอนครับแต่สามารถนำเอาวุ้นว่านหางจระเข้เนี่ยมาประคบที่ผิวนะครับที่เกิดรอยไหม้หลังจากทำคีโมได้แถมยังช่วยในการบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อนที่เกิดขึ้นได้ดีอีกด้วยนอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับไปดูข้อที่2กันบ้างครับรักษาแผลที่เกิดจากของมีคมครับหากมีแผลที่เกิดขึ้นจากของมีคมหรือว่าแม้แต่แผลถลอกเนี่ยคุณสามารถนะครับจะนำเอาวุ้นว่านหางจระเข้ที่มีเมือกอยู่นี่นะครับผมไปแปะลงบนแผลได้เลยครับและไม่เพียงเท่านั้นครับฤทธิ์จากเมือกของว่านหางจระเข้เนี่ยยังช่วยทำให้เร่งให้แผลเนี่ยเกิดการสมานตัวได้เร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วยมาถึงข้อที่3ครับช่วยในการรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกโดยการปลอกเปลือกภายนอกออกนะครับแล้วก็นำวุ้นภายในเนี่ยไปล้างยางออกให้สะอาดครับหลังจากนั้นก็นำไปแปะประคบแผลตลอด2วันแรกจะช่วยในการบรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อนลงได้ครับนอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยในการสมานแผลให้หายเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ทิ้งรอยแผลเป็นอีกด้วยครับมาดูข้อที่4กันบ้างครับแทบไม่น่าเชื่อครับว่าว่านหางจระเข้เนี่ยจะช่วยในการบรรเทาอาการปวดข้อได้ครับโดยการนำอาวุธของว่านหางจระเข้ที่ล้างทำความสะอาดแล้วนะครับผมไปแช่ตู้เย็นไว้ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็นำมารับประทานเพื่อบรรเทาอาการปวดตามข้อต่างๆได้โดยสามารถใช้ได้ทั้งเนื้อวุ้นและน้ำวุ้นครับแต่หากอยากรับประทานให้ง่ายขึ้นเนี่ยก็สามารถนำไปปั่นเป็นน้ำว่านหางจระเข้ได้ก็จะช่วยในการบรรเทาอาการได้ดีเช่นกันครับไปดูที่ข้อ5กันครับช่วยในการบำรุงเส้นผมให้เงางามและช่วยขจัดรังแคได้ตัดเอาใบสดๆนะครับมาทาลงบนเส้นผมหรือว่าไม่สะดวกเนี่ยก็สามารถนำเอาน้ำวุ้นว่านหางจระเข้ไปปั่นให้ละเอียดครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำมาชโลมเส้นผมให้ทั่วเพื่อให้ผมเนี่ยสลวยเงางามครับหากนวดบริเวณรากผมด้วยเนี่ยก็จะช่วยทำให้รากผมเย็นลงแล้วก็ช่วยบำรุงหนังศีรษะรักษาแผลบนศีรษะนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยยังช่วยขจัดรังแคได้ดีอีกด้วยครับมาถึงข้อที่6ครับแทบไม่น่าเชื่อว่าว่านหางจระเข้เนี่ยช่วยในการบรรเทาอาการปวดศีรษะได้ครับโดยการตัดเอาใบสดๆจากต้นว่านหางจระเข้แล้วก็นำปูนแดงทาบริเวณที่วุ้นครับแล้วก็นำไปประคบบริเวณขมับหรือว่าท้ายทอยครับผมตามจุดที่ปวดนะครับจะช่วยในการบรรเทาอาการปวดศีรษะได้มาดูข้อที่7ครับช่วยในการบรรเทาอาการปวดฟันได้โดยการตัดเอาเนื้อว่านหางจระเข้ออกเป็นแท่งเล็กๆครับประมาณ 2-3 เซนติเมตรนะครับแล้วก็นำไปเหน็บไว้ตามซอกฟันที่มีอาการปวดหรือว่าเราจะประคบไว้ก็ได้ครับใช้เวลาประมาณสัก30นาทีเนี่ยอาการปวดจะค่อยๆทุเลาลงไปดูข้อที่9ครับว่านหางจระเข้เนี่ยช่วยในการรักษาสิวและรอยด่างดำได้ครับประโยชน์ข้อนี้นะครับคนที่อยากหน้าใสเนี่ยตั้งใจชมให้ดีครับเพราะว่าว่านหางจระเข้นะครับมีฤทธิ์ในการยับยั้งการติดเชื้อและมีกรดอ่อนๆครับซึ่งช่วยในการลดความมันบนใบหน้าได้โดยการนำเอาเนื้อวุ้นที่ล้างสะอาดนะครับท
าบริเวณใบหน้าเนี่ยวันละ2ครั้งครับใช้เวลาสัก 1-2 เดือนเนี่ยจะเริ่มเห็นผลว่ารอยต่างๆเนี่ยดูจางลงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับใครที่อยากใช้ธรรมชาติในการดูแลสุขภาพก็อย่าลืมว่านหางจระเข้นะครับรู้จักสรรพคุณและสูตรต่างๆของว่านหางจระเข้กันไปแล้วเนี่ยก็คงจะเตรียมหาว่านหางจระเข้ไม้สารพัดประโยชน์ชนิดนี้มาปลูกไว้คู่บ้านกันแล้วนะครับผมรับรองว่าคุ้มเกินราคาคุ้มค่าจริงๆครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับเคยนำเอาว่านหางจระเข้มาใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อยากชมคลิปใหม่กดติดตามครับสำหรับวันนี้นาวา DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ